อันนี้ต้องเตือนภัยกันจริงๆแล้วก็ยังหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอนะคะกรณีของน้องนักเรียนหญิงคนนึงออกมาอัดคลิปเลยค่ะขอความช่วยเหลือหน่อยเงินในบัญชี 500,000 บาทจู่ๆเนี่ยนะคะถูกโอนออกไปเรื่อยๆจนไม่เหลือเลยค่ะโดยที่น้องเองบอกว่าไม่เคยไปกดลิงก์แปลกๆไม่เคยโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นที่สำคัญเงินนี้เป็นเงินที่ได้มาจากประกันอุบัติเหตุหลังพ่อแม่เสียชีวิตด้วยน้องอายุ16ปีนะคะเรียนอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร้องเรียนกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ว่าเงินถูกดูดหายไปจากบัญชี 500,000 กว่าบาทโดยบอกว่าเมื่อ2ปีก่อนคุณพ่อคุณแม่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนท้ายเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะตัวน้องเองก็เจ็บสาหัสนอนอยู่โรงพยาบาลเกือบเดือนเลยนะคะต่อมาได้รับเงินประกันแล้วก็เงินจากพรบ.รวมกว่า 2,900,000 บาทเอาไปซื้อสลากออมสิน1ล้านธ.ก.ส.1ล้านที่เหลือก็เอาใส่บัญชีเพื่อไว้เป็นทุนการศึกษานะคะจนวันที่5พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะมาพบว่าอยู่ๆเงินถูกถอนออกไปจากบัญชีวันเดียวนะคะ14ครั้ง 511,000 บาทครับ10กว่าครั้งก็ถอนไปครั้งละแสนครั้งละหมื่นแล้วแต่เหลือเงินติดบัญชีอยู่800เท่านั้นเองเนี่ยค่ะบางยอดก็โอนไป 30,000 กว่าบาทบางยอดก็โอนไป 10,000 บางยอด 108,000 บางยอด 102,000 กว่าจะรู้ตัวผ่านไปตั้ง4วันวันที่9พฤศจิกายนถึงรู้น้องก็ยืนยันนะแม้จะมีแอปธนาคารแต่ไม่เคยกดโอนไปไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวลิงก์อะไรแปลกๆไม่เคยกดเกมออนไลน์ก็ไม่เล่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ไม่มีโทรมาเลยนะคะน้องก็เลยงงไงว่าไม่เคยไปให้ข้อมูลอะไรใครไว้แล้วใครอ่ะมาดูดเงินออกไปนะคะแต่ถามว่าบัญชีปลายทางเป็นใครมีชื่ออยู่เอาแต่ชื่อตอนนี้คือนางสาววราพรแต่น้องก็ไม่รู้จักแล้วก็แจ้งความกับตำรวจสภ.ปากพนังไปแล้วก็ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้แจ้งธนาคารไปแล้วก็ไม่รับผิดชอบจนนี่แหละค่ะต้องออกมาร้องขอให้สื่อมวลชนช่วยเหลือค่ะครับธนาคารก็คิดว่านี่มันคุณทำรายการเองทั้งเม็ดแต่นี่ไม่ได้ทำรายการเองไม่ได้กดลิงก์ไม่ได้อะไรทั้งนั้นไม่ค่ะนี่ไม่รู้ยักษ์ค่ะชื่อไปทางนี้ไม่รู้ยักษ์นะช่วยติดตามช่วยตรวจสอบไอ้นี่ด้วยค่ะเพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินที่นี่เล็กมากับชีวิตของพ่อกับแม่เนยซึ่งนี่เก็บไว้ศึกษาเรียนต่อในอนาคตค่ะตอนนี้น้องก็บอกผ่านมา3เดือนแล้วมันก็ไม่คืบหน้าอะไรเลยนะคะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยหน่อยโดยเฉพาะฝากตำรวจไซเบอร์ด้วยนะคะทีนี้ชาวเน็ตเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตหลายแง่มุมอะค่ะคือมุมนึงอะเห็นใจน้องก่อนเพราะว่านี่แหละเงินก้อนนี้เป็นเงินที่แลกมาด้วยชีวิตของพ่อแม่นะคะแล้วเป็นทุนการศึกษาด้วยเป็นทุนการศึกษาพ่อแม่เขาเสียไปเลยเขาถึงได้มาแล้วทางครอบครัวบอกว่าไม่มีเหตุอะไรที่จะออกมาทำแบบนี้นะเพราะว่าน้องอ่ะการสูญเสียพ่อแม่คือสิ่งที่หนักที่สุดในชีวิตถึงจะเสียเงิน 500,000 มันไม่เท่าตอนสูญเสียพ่อแม่แล้วแต่ก็อยากได้ความเป็นธรรมอ่ะทีนี้ก็เลยมีบางคนตั้งข้อสังเกตต่องั้นถ้าเกิดไม่เคยไปให้ข้อมูลกับใครไม่เคยไปกดลิงก์อะไรเป็นไปได้ไหมว่าคนในธนาคารอาจมีส่วนรู้เห็นหรือไม่อันนี้ต้องให้ธนาคารคือบัญชีเนี่ยไม่ได้ผูกกับแอปถูกไหมถูกถ้าถูกผูกกับแอปเนี่ยแอปของธนาคารต่างๆมันมีสิทธิ์ที่จะถูกโจรไซเบอร์เนี่ยขโมยไปได้แต่ทีนี้ถ้าบัญชีไม่ได้ผูกกับแอปเนี่ยมันต้องมีคนไปเบิกไปถอนครับถูกไหมฮะหรืออีกอย่างนึงไปตรวจเช็คเลยรายชื่อปลายทางที่โอนไปอ่ะเป็นชื่อใครมีที่อยู่จริงหรือเปล่าหรือเป็นบัญชีม้าเหมือนที่โดนกันอ่ะถูกแต่จากการตรวจสอบคือบัญชีนี้ผูกกับแอปพอผูกกับแอปแต่น้องไม่เคยโอนเองนะนั่นน่ะสิทีนี้ตรวจสอบต่อว่าในแอปเนี่ยมันมีพวกไปกดลงกดลิงก์อะไรหรือเปล่าที่ก็เตือนๆกันอยู่ตอนนี้ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้